ที่สามารถพูดภาษาและสื่อสารภาษาไทยได้ไม่เป็นไรเราสามารถสื่อสารภาษากายให้เขารู้ได้ว่าเราอะไรเขาไปเปิดแลกเกรดใช่แล้วค่ะเริ่มฝั่งนู้นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเกิร์ลอะไรเด้อคุณชื่อเจเกิร์ลเจเกิร์ลทำอะไรอยู่เวิร์กอยู่ร้านอาหารเกาหลีค่ะแล้วก็ดีเจเกาหลีครับเป็นดีเจเกาหลีแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลีด้วยในฐานะที่พี่มุกโกดก็เป็นทูตสมัยวันดีระหว่างประเทศไทยและเกาหลีคุณเนี่ยก็ไปเกาหลีบ่อยมากไปทำมาเราไม่ได้บอกต้องระบุอะไรให้เขารู้คุณบอกคุณไหนลองแบบทักทายเขาภาษาเกาหลีหน่อยครับโอ้โหป้าเข็นจิ้มมาทำก๋วยเตี๋ยวให้โอ้หน้าร้านชาเนี่ยบงก็คันแล้วเออได้เด็ดสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราบอกเขาเป็นเรื่องราวดีทั้งนั้นเลยนะคะอย่าแปลและขึ้นซับไตเติลก็พอค่ะคุณแน่นอน EB 8นะคะ EB 8โอเคกำลังใจหน่อยสิขอกำลังใจอ่ะขอแบบไฟติ้งหน่อยไฟติ้งเชียร์มีเชียร์มีหน่อยสู้สุดสู้สุดเลยเขาบอกให้ทุกคนสู้นะคะเขาไม่สู้แล้วนะคะสู้ให้เราด้วยนะคะเขาจะไม่สู้แล้วฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขโอเคโอเคไฟติ้งไฟติ้งโอเคไฟดีโอเคก็รู้สึกยอดมากๆเก่งงามมากๆนะคะชาติกับคนถัดมาค่ะคุณสวัสดีครับภาษาไทยไหมเก่งไหมครับได้ค่ะไม่เป็นไรครับได้ค่ะดิสโอเค What is your name ผมชื่อโบทาร์นะครับผมเป็นลูกเมืองเกาหลีเยอรมันนะครับ Oh my god And how many languages do you speak English German Koreanตรงนี้เลยนะเอาเชิญคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้มาดูไปไป
เจ้าชายขึ้นจบปริญญาโทแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการตลาดและการตลาดปกติแล้วเล่นยิมอยู่บริเวณไหนเหรอคะแถวบ้านครับผมแถวไหนคะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนเดี๋ยวคุณจะไปอยากรู้อะไรขนาดนั้นไม่ต้องชาดน้องชาดตรงไหนตาบ้าอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมน้องชาดชอบสไตล์แบบนี้ใครก็ได้หรออ่ะงั้นรบกวนนะครับทีมสตาฟด้านหลังนะฮะมาให้น้องชาดเขาบอกใครก็ได้บนเวทีออกบนเวทีบนเวทีบนเวทีคุณมีซิกแพคด้วยเหรอไม่ค่อยมีหรอและไอ้ตรงเนี้ยและอยากรู้ว่าแต่ว่าสามารถขยับไอ้ตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยขอต้องกลับรอบนะครับ1 2 3เฮ้ยหุยโทมันเป็นสิ่งมีชีวิตเธอดีงามมากๆเลยตายแล้วกูจะแกล้งพี่ฉันพูดตรงๆเลยนะครับพี่ทุกร้องทุกกลุ่มทุกกลุ่มด้วยแล้วจริงคนต่อไปค่ะเชิญค่ะคุณเชิญค่ะครับผมสุภกิจวอกมัวชัยนะฮะค่ะตัวเล็กพกพาง่ายครับผมเออฟังคุณได้ทำอาหารเก่งคุณเราดูทรงคุณแล้วเนี่ยเราว่าคุณต้องมีซิกแพคที่แน่นมากๆคุณถามก่อนว่าเขาทำอาชีพอะไรอาชีพของคุณคืออะไรฮะเป็นเภสัชครับอยู่ในส่วนของคลินิคอลรีเสิร์ชแอสโซซิเอทคือเวลาเราอยากจะป่วยหรือว่าอะไรอยากจะต้องการยาอะไรแล้วก็ไปหาคุณกริชเขาได้เลยคุณกริชมียานะครับภาษาที่ดิฉันตอนนี้นะครับเป็นยาใจแทนชายนี่คือลูกชนนี่แหละกระเทยรู้สึกกระทบกระทวยทำเมื่อไหร่วันนี้คุณวันทำงานเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะผู้ชายพวกนี้แหละจริงคุณกริชไม่ไหวแล้วขอดูซิกแพคได้ไหมอ่ะพูดตรงๆเลยขี้เกียจแอปแล้วเหนื่อยเออมีนิดหน่อยขอดูหน่อยสิคะนิดหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงสามวิสามวิโอ้ยดีงามดีงามใช้คำไม่ดีเลยมันเข้าหน้าหมดหรือยังอ่ะยังไม่อีมีอะไรอีมีอะไรบ้างอีมี27ครับผม27นะจดจำไว้ใครชอบเลยพวกมันแน่นแน่นขนดกๆนะฮะนี่27ค่ะพี่พร้อมเราไม่หมดเลยฮะชื่อสุดท้ายเชิญครับสวัสดีครับชื่อจูเนียร์ชื่อค่ะคุณจูเนียร์ทำอะไรอยู่ยังไงคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็เป็นนักกีฬาบาสมหาวิทยาลัยเออแล้วเรามีซิกแพคเขาไหมเรามาอยู่กลุ่มเขาอ่ะก็นิดนึงจริงเหรอพี่ไม่เชื่ออีกแล้วพี่เป็นคนไม่เชื่อคนง่ายๆเพราะพี่โดนวงการหลอกดูขนาดชีวิตหนูยังไม่เชื่อตัวเองเลยเหรอไม่เชื่อพี่บูเขาบอกว่ามีซิกแพคแล้วเราเชื่อได้ไงอ่ะถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมาในการโปรโมทครั้งนี้นะไม่ต้องวอยลุกไม่ใช่ตลาดสดโอเคค่ะพี่ใจเย็นลุกใจเย็นเราจะได้ดูซิกแพคเขาไหมคะคุณแม่เปิดเลยค่ะโอเคนับถึงสามแล้วน้องเปิดนะคะกางเกงออกมาว้าวเสื้อดึงขึ้นสไตล์เราจะไม่โดนโอเคอ่ะนับถึงสามแล้วน้องถูกต้องเอาแบบน้ำจิ้มไม่ต้องเยอะมากแต่ลูกนะโอเคนะ1 2 3เชิญฮะเฮ้ยพี่พูดตรงไปนะน้องกลัวมาตูมร้องไห้หนักมากตายแล้วอะไรนะคะอะไรนะทีมงานเมื่อสักครู่ที่มีการอัดไว้ค่ะคุณเราต้องเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ตั้งแต่เบอร์นูนไม่ต้องแล้วค่ะไม่มีต้องจบแล้วค่ะต้องจบต้องทำหน้าที่อื่นบ้างแล้วค่ะคุณแม่ได้ไหมคะตอนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับเซตนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเซตที่ฮอตและร้อนแรงจริงๆนะคะสำหรับเซตนี้ขอเป็นกำลังให้กับหนุ่มฮอตของเราด้วยค่ะงานดีซิกแพคแน่นนะคะจะได้รางวัลไหนจะต้องรอดูด้วยนะคะเชิญน้องไปพักผ่อนขอบคุณมากค่ะมาตูนกันอีกรอบไม่ไหวจะเคลียร์จะเล่าพูดคุยกับ